อ๋อดาม่ายูนิโคยอะฮะจริง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 ประหลัดขิกเนี่ยมันเป็นพาหนะประจำของโกติอยู่แล้วของอีแพนเค้กอยู่แล้วในตั้งแต่ภาคแรกมาถ้าใครได้ดูเนี่ยจะเห็นอีแพนเค้กเนี่ยขี่ประหลัดขิกมาสู้นะตอนนั้นก็ประหลัดขิกก็เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าประหลัดขิกเนี่ยคนไทยก็บางคนก็นับถืออยู่ก็บางคนก็มาบูชาตอนค้าขายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำให้รวยคนก็เชื่อกันอย่างนั้นนะฮะแล้วพอภาค3เราก็มีโกติกลับมาขี่ประหลัดขิกอีกยืนมาบนประหลัดขิกมาสู้นะภาคนี้เราก็เลยเอ๊ะโกติจะไปเกิดทั้งทีเราต้องมีอะไรเป็นกิมมิกหน่อยมั้ยก็เลยเอาประหลัดขิกกลับมาแต่เอาประหลัดขิกเปลี่ยนมาในรูปของยูนิโคยคือมีเขายูนิโคยเป็นอะไรน่ารักอ่ะนะฮะคือจริงๆเราไม่ได้คิดว่าจะมันจะอุจจาดตามันจะอะไรเพราะว่าประหลัดขิกนี่เขาก็ติดกันทั่วไปอยู่แล้วคือเขาก็เอาบูชากันทั่วไปอยู่แล้วถ้าใครเป็นคนไทยจะเคยเห็นจะผ่านตามอย่างดีอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นอย่าคิดอกุศลนะฮะแล้วเขาบอกว่าของศักดิ์สิทธิ์ทำไมเอามาทำอย่างนี้ดูล้อเลียนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ล้อเลียนมันมีมาตั้งแต่ภาคแรกไงนะฮะมันมีมาตั้งภาคแรกแล้วคือมันคือบางคนก็ไปคิดเป็นอีกอย่างนึงคิดทะลึ่งว่าเอาไอ้นั่นมาอวัยวะเพศมาสมควรไหมอะไรซึ่งมันปกติอยู่แล้วเพราะว่าประหลัดขิกเนี่ยทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วนะแต่เรามาทำให้รูปร่างมันน่ารักแค่นั้นเองเพราะจริงๆมันเป็นกิมมิคของหนังแล้วก็เป็นพาหนะประจำของแพนเค้กและที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้หอจะแตกแหวกต่อไม่รอแหกต่อไม่รอแล้วนะเนี่ยเซ็นเซอร์ผ่านหมดแล้วซึ่งทางเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรทุกอย่างผ่านหมดไม่มีการตัดออกนะแต่ก็ได้เลทมาเราก็เตือนในหนังก็จะเตือนว่าคำหยาบในนี้มันมีตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่ไหมฮะหยาบเรียนแบบเราก็เตือนก่อนหนังฉายนะได้เลทแนะนำ18แนะนำคือดูได้ทุกเพศทุกวัยแต่ต้องมีการแนะนำเราก็ขึ้นเกินมาเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างพึ่งเพื่อความบันเทิงนะถ้ามีคำหยาบก็โปรดให้คำแนะนำกับเยาวชนไม่ได้ให้เยาวชนเรียนแบบและที่สำคัญคือในหนังเนี่ยพูดกันเนี่ยชีวิตจริงพูดมากกว่าในหนังอีกหยาบยิ่งกว่าในหนังกันอีกนะฮะก็ไปดูเพื่อความสนุกนะฮะครับผมรู้สึกไงบ้างคนจะมองว่าหนังพจน์อานนท์จะต้องมีต้องหยาบคายต้องลามกตลอดเวลาอ๋อมันมีหนังมันไม่ลามกนะฮะเรื่องนี้ภาคนี้แล้วก็สนุกอย่างเดียวแล้วก็หยาบคายมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องอื่นๆของหนังไทยก็มีนะฮะแต่คนไม่พูดถึงแต่ขอแต่มันก็มีนิดหน่อยภาคนี้มีนิดหน่อยเพราะว่าแพนเค้กมันด่าไม่ได้เพราะมันต้องไปเกิดถ้ามันด่าก็คือไม่ได้ไปเกิดในเรื่องนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ครับผมฮะรู้สึกไงบ้างเพราะอนนท์ทำอะไรก็โดนดราม่าตลอดก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าเขาคิดถึงเรามันถึงมีเป็นกระแสอยู่ตลอดเวลาเพราะจริงๆเราก็อยู่ของเราเฉยๆนะมันก็เป็นข่าวออกมาอย่างเช่นประหลัดขิกยูกิโคอย่างเงี้ยก็เอามาพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวได้เราก็บ้านเรามีกองเซ็นเซอร์บอกอนุมัติผ่านก็ผ่านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญกองเซ็นเซอร์เราก็ไม่รู้จักกับเขาเขาดูว่ามันไม่ได้ทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมเขาก็ให้ผ่านมันเป็นอะไรที่สนุกสนานมากกว่าและที่สำคัญคือก็ขอบคุณพวกที่ชอบพูดถึงเรานะทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีที่ไม่ลืมเรานะฮะและที่สำคัญอย่างกรณี13หมูป่าเนี่ยอยู่ๆเราก็อยู่เฉยๆก็อยู่ก็เป็นข่าวไปกับเขาด้วยเราก็เลยถ้าพูด เยอะเกินไปหรือว่าด่าหมิ่นประมาทเราเยอะไปเราก็ฟ้องอยู่เพราะตอนนี้คดีอยู่ในศาลกันหลายคดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไม่แคร์ยิ่งด่ายิ่งดังก็ยังอยู่ตั้งนานนะเพราะโดนด่าเยอะเนี่ยแต่ไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะว่าเราก็ทำงานของเราเราก็บอกอยู่แล้วว่าหนังแต่แตกมันเป็นหนังอีกตระกูลนึงเลยคือหนังสนุกสนานสร้างพึ่งเพื่อความบันเทิงเฮฮาจะมาเอาสาระมันก็ต้องหากันเอาเองแต่ในเรื่องนี้มีสาระแน่นอนต้องไปดูกันเข้าพรุ่งนี้แล้วจริงแล้วเรื่องมีเรื่องไหนไหมอยากทำเป็นภาคต่อไตภาคอ๋อยังไม่อยากทำอะไรตอนนี้ยังคิดไม่ออกก็ลุ้นกับพอแต่แตกอยู่จริงๆพอจะแตกเนี่ยเป็นภาคสุดท้ายก็ดูว่าคนต้อนรับไหมถ้าผู้คนให้การต้อนรับดีเราก็อาจจะไปแยกจะไม่มีชื่อพอแต่แตกอีกแล้วเพราะว่านักแสดงก็หายไปบางคนคืออย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาไม่สบายเขาไม่ได้มาร่วมแสดงเราอาจจะตระกูลหอจะแตกแต่ไม่ใช่ชื่อเรื่องหอจะแตกอะไรเงี้ยครับผมนะครับ4 3 2ครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ